นะครับตลอดจะยายหนูเหนื่อยโอหนูเกิดมาดีต้องร้องหนึ่งคนเดียวหนูไม่อยากจะทำแล้วจะยายเก็บดอกมะลิเนี่ยนะหนูน่ะทำเพื่อตัวของหนูเองแต่ถ้าหากว่าหนูไม่อยากทำเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรแต่ไรเก็บดอกไม้แล้วก็ไปเอาเงินมาเพื่อจะมาช่วยยายนะเวลาเหนื่อยเราก็ไม่ต้องทำถ้าเวลาหนูหายเหนื่อยอะหนูก็ทำเพื่อตัวของหนูเองนะลูกนะแม้ว่าจะผูกพันกับคุณยายสักเพียงใดแต่ในที่สุดก็มีเหตุให้ต้องพลัดพรากจากกันจนได้เพราะหลังจากที่เด็กหญิงแอนจบชั้นป.5แล้วคุณแม่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับลูกหวังจะให้ลูกสาวได้เรียนหนังสือในที่ที่ดีกว่าจึงมารับไปอยู่ด้วยทำให้เด็กหญิงแอนต้องคิดถึงและเป็นห่วงคุณยายอย่างมากเฉพาะเสาร์กับอาทิตย์ยายดีไหมแล้วต่อไปนี้ยายไม่ต้องห่วงหนูอีกแล้วยายไม่ต้องเป็นห่วงอีกแล้วนี่หมายความว่าจะมาอยู่กับยายงั้นเหรอแล้วอยู่กับแม่เขาเป็นยังไงมันอึดอัดนักเหรอเอางี้ถ้าหากว่าอึดอัดนักนะก็มาอยู่กับยายแล้วก็มาเรียนต่อม.1เอาที่นี่เรียนใกล้ๆยายจะได้อยู่ใกล้ๆยายดีไหมล่ะจริงๆนะยายจริงความหวังที่จะได้อยู่ร่วมกันอีกเริ่มเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเพราะหลังจากที่จบชั้นป.6 แล้วเด็กหญิงแอนอดที่จะเป็นห่วงคุณยายไม่ได้จึงขอคุณแม่กลับมาเรียนต่อชั้นม.1 ที่โรงเรียนละแวกบ้านคุณยายแต่ก็ต้องประสบปัญหาใหญ่ในที่สุดนั่นก็คือไม่มีเงินชำระค่าลงทะเบียนเรียนมีอะไรเหรอฮะพรุ่งนี้ทางโรงเรียนเขาขอค่าเล่าเรียน1,000 กว่าบาทยายมีพอไหมค่าเราเรียน1,000 กว่าบาทแล้วนี่ถ้าหากว่าเองอะเรียนหนังสือแล้วก็โตขึ้นก็ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นเอาที่ไหนเขาอะยายไม่มีเงินให้อะยายว่าไปลองถามแม่ก็ดูดีไหมเผื่อแม่เขาจะมีจริงๆนะยายตอนนี้แม่ไปกู้เงินเข้ามากั้นห้องแบ่งเป็นห้องเช่าไปหมดแล้วไหนจะหนี้สินเก่าที่ไปแซงบ้านเข้ามาอีกล่ะแม่น่ะไม่มีเงินหรอกลูกบุ๋มไปขอเลื่อนเขาอีกสักวันได้ไหมลูกไม่ได้หรอกแม่พรุ่งนี้หนูต้องให้เขาแล้ว
ที่ฉันต้องอดทนต่อสู้ทุกเวลาทุ่มเททั้งใจเพื่อจะได้มาซึ่งความฝันเป็นรางวัลแห่งใจค่ะสำหรับตรงนี้เนี่ยนะคะก็คงจะเป็นปัญหาของเด็กหลายต่อหลายคนนะคะน้องแอนผ่านช่วงชีวิตนั้นมารู้สึกยังไงว่าคงจะมีเยอะที่เป็นแบบเราใช่ไหมที่แบบเรียนดีแล้วอยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสลองแสดงความคิดเห็นตรงนี้นะคะรู้สึกยังไงจำภาพอะไรตัวเองได้บ้างตอนนั้นจำได้ว่าตอนนั้นอะไรได้ปะอยากเรียนมากจำได้ว่าตอนนั้นอยากเรียนมากเลยแต่ว่าพอดีป้าเนี่ยที่แม่บอกว่าจะไปขอป้าให้ใช่ไหมจริงๆพอดีเขาทะเลาะกันอยู่ตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วแม่เขาเลยไม่กล้าลืมไปว่าทะเลาะกันอยู่อะไรเงี้ยไปขอยืมขออะไรเขาก็คงไม่ให้อะไรเงี้ยแล้วแอนก็เลยบอกแม่ว่าไม่เรียนแล้วก็ได้เดี๋ยวเทอมหน้าค่อยเรียนใหม่ไปเทอมหน้าค่อยเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้แต่สำหรับน้องแอนซึ่งตั้งใจเรียนอย่างมากๆและมีผลการเรียนที่ค่อนข้างดีเด็กคนหนึ่งเมื่อขาดโอกาสตรงนั้นเด็กคนนั้นคิดอย่างไรบ้างจำได้ไหมน้อยใจหรือคิดอะไรกับตัวเองเสียดายมากก็อย่างที่ว่าเสียดายคือจริงๆแล้วตอนแรกแอนได้ทุนใช่ไหมฮะได้ทุนที่ว่าจะได้เรียนตั้งแต่ม.1 ไปอะไรเพราะเอิญแอนไปย้ายโรงเรียนเนี่ยฮะเรียนไม่จบป.6เขาก็เลยทุนนั้นก็เลยไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ก็เลยต้องหาเงินเรียนเองค่ะเรียนดีไหมน้องแอนตอนนั้นเรียนดีประมาณไหนก็เรียกว่าดีเลยเวลาไปสอบชิงทุนนี่ก็ในโรงเรียนก็ไปกันหลายคนเลยนะคะแต่ว่าทั้งโรงเรียนแอนได้อยู่คนเดียวอยากให้น้องแอนพูดถึงในจุดนี้เพราะอาจจะมีเด็กอีกหลายคนเนี่ยที่เขาประสบปัญหาอยู่ในช่วงนี้นี่คิดว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรที่ว่าโอกาสอยู่แค่เอื้อมแล้วมันสมองเราก็มีแต่มันไม่มีทุนทรัพย์จะเรียนเนี่ยแอนก็ว่าน่าจะให้โอกาสคือให้เมื่อไหร่ก็ได้คือหมายถึงว่าเรื่องเงินอะไรแบบนี้ค่าเทอมผลัดหน่อยผลัดหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะหรือไม่ก็อย่างที่ว่าก็คือผลัดหน่อยหลังจากที่พอตัดสินใจแล้วว่าไม่ได้เรียนต่อแน่แล้ววิถีชีวิตเนี่ยหักเหไปยังไงคะอยู่กับยายได้พักหนึ่ง อยู่กับยายแล้วก็ทำงานโรงงานอะไรแบบนี้โรงงานทำอะไรบ้างช่วงนั้นห่อทอฟฟี่มันเป็นแบบว่าทอฟฟี่ที่อมกันทอฟฟี่แบบตักเป็นขีดๆค่ะน้องแอนมีหน้าที่อะไรในโรงงานทอฟฟี่มันจะมีแผนกแบบว่าก็อย่างไอ้นี่เคี่ยวน้ำตาลพอเคี่ยวเสร็จก็เอาน้ำตาลเนี่ยใส่เครื่องใส่เครื่องแล้วเครื่องคนอยู่บนเครื่องก็คอยตักน้ำตาลถูกไหมพอเครื่องมันปั่นประมาณก็เป็นเม็ดเป็นเม็ดทอฟฟี่ก็จะมีคนคอยตักพอตักเสร็จเอามาวางเราก็หยิบถุงนั้นไปแล้วก็ห่อเลยอ๋อน้องแอนอยู่แผนกตรงนี้แผนกห่อห่ออะไรผู้หญิงไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าดารายอดนิยมเราต้องผ่านงานแบบนั้นมาแล้วหลายต่อหลายคนอาจจะคิดนะคะว่าโอ้ยมาเล่นหนังเล่นละครมีชีวิตที่สดสวยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต่อสู้มานักแล้วแล้วช่วงหนึ่งของชีวิตที่จะต้องแบ่งเวลาแล้วก็ไปเก็บมะลิต้องตื่นตีสามตีสี่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นประมาณ10ขวบหรือเปล่า9ขวบ10ขวบแม่จำไม่ได้ตอนนั้นเป็นยังไงในขณะที่คนอื่นเขายังนอนหลับสบายเด็กในอายุเท่ากับเราเราลุกขึ้นเก็บมะลิหนูรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นมันก็มีเหนื่อยๆหน่ายๆเบื่อๆบางทีมันก็มีความรู้สึกตอนนั้นแต่ว่ามันก็ต้องทำเลยมีสิ่งที่ทำให้มีกำลังใจในการทำคิดอะไรถึงได้คิดว่ายังไงต้องทำต่อก็คิดว่าไม่อยากอยู่อย่างนี้ฉันไม่อยากเป็นอย่างนี้แล้วนะคือหมายว่าก็ทำให้มันพ้นจากตรงนี้ไปอะไรแบบนี้ก็รีบๆทำเก็บข้าวสารอะไรแบบนี้ได้เงินมาก็พยายามพอได้เงินมาก็ให้อะไรมันดีกว่านี้คือหมายว่าไม่อยากมาเป็นแบบนี้แล้วในช่วงที่จะต้องจากคุณยายมาอยู่คุณแม่ในช่วงแรกเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนอนกอดกันอยู่ทุกคืนร้องเพลงฟังเพลงจำได้ว่าร้องไห้ทุกคืนเลยทำใจไม่ได้เพราะว่าก่อนนอนจะต้องแบบว่าจับนมยายบ้างกายเขาบ้างอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ร้องเพลงให้ฟังอะไรแบบทำไมต้องจับนมยายชินไงอันชินนะพี่อันต้องจับนอนจับแล้วบีบนมยายเขาจะเหี่ยวๆนิ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะจับบีบเป็นความอบอุ่นถ้าอย่างกับสบายอย่างกับแม่ยังไม่ค่อยกล้าไปก่อนบางทีก็ไม่ได้นอนด้วยกันไม่กล้านอนใกล้ๆเพราะคุณแม่จะห่างกันจากความรู้สึกตรงนี้แต่ช่วงนี้ได้ช่วงนี้ดีแล้วปกติแต่ถ้าช่วงเด็กๆไม่เลยแล้วตอนที่ได้กลับมาหาคุณยายครั้งแรกความรู้สึกเป็นยังไงที่โอ้โหวันนี้เป็นวันที่เราจะไปอยู่คุณยายอีกแล้วก็ดีใจกลับมาก็แอนจำได้ว่าแอนอยู่กับแม่5วันใช่ไหมคะแล้วก็อยู่กับยาย2วันช่วง5วันเนี่ยพอเลิกเรียนมาเนี่ยแถวบ้านเขาชอบจ้างมาซื้อแบบว่าซื้อขนมซื้อข้าวซื้ออะไรเงี้ยจะให้เศษตังค์3บาท5บาทรวมกันอาทิตย์นึงไปซื้อข้าวซื้อโอเลี้ยงให้เขากินอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเหลือเศษ2บาทใช่ไหมคะเศษ5บาทอะไรเงี้ยก็ให้รวมๆแล้วก็
40 30อาทิตย์นึงคนนั้นเขาก็ใช้ทุกวันเลยเขาใช้ทุกวันไม่รู้เลยนะว่าคนนั้นจะต้องมาเป็นดาราคนเหล่านั้นไม่รู้เลยนะว่าตอนนี้เขายังเห็นแอนเดินอยู่ในซอยทุกวันเลยเขาเผลอใช้บ้างไหมไม่ใช้แล้วสำหรับคุณยายกับคุณหลานเนี่ยหลานรู้ไหมว่ายายนี่รักมากเลยรู้อ่ะรู้มากมากรู้เลยสองคนต่างคนต่างทราบว่ารักกันมากครับท่านผู้ชมครับนี่คือความรู้สึกนะครับผ่านคำพูดของตัวเธอเองมาชีวิตจริงๆนะครับของน้องแอนทอมประสบนะครับดาราวัยรุ่นสาวน้อยเลยนะครับของวงการอายุเพียง10กว่าขวบเท่านั้นเองมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาชีวิตของเธออุปสรรคชีวิตนั้นเกิดขึ้นมาโดยตลอดชีวิตของเธอนั้นไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะกลายมาเป็นดาราสาวสวยอายุน้อยของวงการที่มีชื่อเสียงพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับชีวิตที่ไม่สามารถหาเงินมาไถ่บ้านได้บ้านจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหลานคุณยายคนหนึ่งคุณยายและคุณแอนจึงกลายเป็นเพียงผู้อาศัยในที่สุดบ้านฮะฮะทำไมน้องหนูนะฮะทำไมน้องหนูนะฮะไม่ต้องถูแล้วนี่บ้านกูเลยมึงเอาของออกไปเลยมึงไปบอกเมียนพี่ชายของมึงด้วยให้รีบมาเก็บของให้เร็วที่สุดเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีไปไหนอะลูกหาผมอ้าวร้องไห้ทำไมฮะมีอะไรเกิดขึ้นเลยลูกหาบอกยายทำไมลูกฮะฮะไปไหนออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมามึงมาทำอะไรหลานกูฮะยังไม่ออกไปเหรอออกมาอีตัวดีมึงไล่อีผมทักกับมึงไล่กูด้วยก็แล้วแต่ยายฉันไม่ได้ห้ามนี่เดี๋ยวนี้มึงเก่งนะมึงเก่งมากนะมึงจำได้ไหมกูน่ะเลี้ยงมึงมาเท่ากับตีนเท่าฝาหอยเดี๋ยวนี้มึงกล้าไล่กูอย่างนั้นเหรอดีแล้วมึงระวังตัวให้ดีนะมึงทำกับบุพการีอย่างนี้แผ่นดินจะต้องโศกมึงตายไปแล้วมึงไม่ได้กดมึงไม่ได้เพอไม่ได้เกิดมึงระวังให้ดีไปลูกไม่ต้องไปง้อมันไอ้คนพันนี้ไปอาศัยบ้านลุงเขาอยู่ก็ได้บ้านนี้คนอยู่มาตั้ง30 40ปีแล้วไม่มีใครไล่กูมึงนะมึงระวังตัวให้ดีมึงไม่ตายดีหรอกมึงต้องตายโหงแม้ว่าในระยะแรกจะไปอาศัยบ้านคุณลุงซึ่งอยู่ติดกันแต่ความที่บ้านคับแคบประกอบกับความเกรงใจคุณแอนจึงซื้อไม้ไผ่มาทำเพิงเป็นที่ซุกหัวนอนเป็นไงบ้างฮะอ๋อนี่ยายว่าไปนอนบ้านลุงเขาก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่สบายนะไม่เป็นไรหรอกยายมันก็หยุดตกแล้วล่ะฝนไล่ช้างก็เป็นแบบนี้แหละโอ้มันเป็นไปไม่ได้เลยตาไปแล้วเลยนั่นไงฝนตาแล้วแล้วนี่ยายไม่ไปนอนอีกเหรอโอ้นอนได้ยังไงเป็นห่วงเองอะสิเจ็บใจนะยายบ้านกับที่ก็เป็นของยายแท้ๆเลยแต่ต้องมาปลูกเพิงมาใส่เขาอยู่แบบเนี้ยแต่ว่าไม่ชอบมาถึงข่าวเคราะห์ของเราก็แล้วกันคุณแอนกับคุณยายมาอยู่กรุงเทพพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่ไม่นานนักคุณยายก็เริ่มคิดถึงบ้านนอกและอยากกลับไปอยู่บ้านเดิมอีกครั้งน้องเดี๋ยวเอาแล้วหน้าจานนะคะค่ะพี่แม่ละหน้าจานหนึ่งจ้ะยายเป็นอะไรอ่ะไม่สบายหรือเปล่ายายอยากกลับบ้านนอกยายคิดถึงบ้านอ้าวยายจะทิ้งหนูไปเหรอมาเก็บตังค์ด้วยครับแม่อะไรอ่ะยายเขาจะกลับบ้านนอกอ่ะเก็บตังค์เลยนะแม่ทำไมอ่ะบอกตรงๆว่าไม่ชอบอยู่กรุงเทพการในกรุงเทพมันอึดอัดหายจงหายใจไม่ค่อยจะสะดวกอยากกลับไปอยู่บ้านเก่าโน่นน่ะที่โน่นจะไปไหนมาไหนมันก็สะดวกเย็นค่ำก็ได้เจอคนเก่าๆแก่ๆได้คุยกันมันก็เพลินอยู่ที่เนี่ยน่าเบื่อไม่รู้จะไปพูดไม่รู้จะไปคุยกับใครให้แม่กลับบ้านเถอะยาย
ไม่อยากจากกันเลยไม่ต้องเป็นห่วงยายหรอกนะที่บ้านนั้นน่ะก็มีลุงมีป้าก็คอยดูแลอยู่เองน่ะอยู่กับแม่เองน่ะดีแล้วแม่ลูกๆจะได้อยู่ด้วยกันไงลูกนะเมื่อคุณยายกลับไปอยู่บ้านนอกคุณแอนก็ช่วยคุณแม่ขายอาหารขณะเดียวกันก็เริ่มเรียนหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แล้ววันหนึ่งโอกาสดีก็มีมาโดยไม่คาดคิดวันนี้จะกินอะไรดีจ้าหนูไก่เอากระเพราไก่ไข่เอาไข่เจียวนะคะเอามาเดิมพี่ขาจ้าเดี๋ยวให้บุ๋มไปส่งด้วยนะทีละจ้าแล้วรอเดี๋ยวนะเออพี่ขาพี่อะไรเหรอเรื่องที่เราเคยคุยกันเอาไว้นะคะอะไรอ่ะเรื่องอะไรอ่ะอ๋อเรื่องที่จะพาน้องบุ๋มมาไปเทสหน้ากล้องไงหน้าตามันดีนะบุ๋มเนี่ยโอ๊ยไม่เอาหรอกแล้วเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะยิ่งมีข่าวไม่ดีบ่อยๆอยู่ด้วยเรื่องมีรับรองค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะหนูเป็นช่างแต่งหน้าที่วงการนี้มานานแล้วนะคะตอนนี้ RS นะพี่เขารับสมัครนางเอกมิวสิกวิดีโอนะคะถ้าสนใจเดี๋ยวจะได้พาไปเลยนะคะเนี่ยว่าแต่ได้เงินหรือเปล่าได้สิถ้าเขารับก็ได้เงินเลยนะคะถ้าได้เงินก็เอาสินะดีใจจังเลยนี่ค่ะเดี๋ยวไปส่งข้าวให้นะด้วยนะเร็วๆแม่ให้หนูไปเถอะนะอยากได้เงินใช้อ่ะในที่สุดคุณแอนก็ไปสมัครเล่นมิวสิกวิดีโอและได้รับการคัดเลือกเป็นนางเอกทำให้คนเริ่มคุ้นหน้าซึ่งต่อมาก็มีงานติดต่อเข้ามาอีกหลายชิ้นทำให้มีรายได้ขึ้นมาพอสมควรยายฮะสวยจังเลยนะฮะลูกบุ๋มเหรอไหนดูสิไหนคนไหนหรือว่ามันหลายคนน่ะไงเออใช่จริงๆเว้ยเฮ้ยโอ้ยลูกไอ้บุ๋มสวยจังเลยเฮ้ยสวยเหมือนข้ามาตอนสาวๆไม่มีผิดเลยเว้ยแม่กินข้าวเถอะโอ้ยหนังสือเล่มนี้ฉันเห็นแม่ดูมาตั้งหลายหนแล้วไม่เบื่อมั้งไงไม่เบื่อหลานป้าค่ะดูห้าได้ทุกวันนี่แหละใครใครมาโน่นเฮ้ใครวะฮะใครวันดีได้ลูกหมูใครจังเลยยุ้ยไอ้บุ๋มในใจฉันพูดไม่ถูกเลยแกเอ้ยไอ้ป้าแต่งตัวสวยอ๋อใช่แล้วดาราเขาต้องแต่งตัวสวยสวยยายเอาเงินไปใช้นะให้เงินยายด้วยเหรอโอ้ยตายจริงขอบใจขอบใจมากไอ้หลานเอ้ยแล้วยายสบายดีหรือเปล่าโอ้มันก็อย่างว่าลูกมันก็จะสบายตามภาษาคนแก่แล้วลุงล่ะสบายดีหรือเปล่ามันจะสบายไปได้ยังไงแล้ววะผมเอ้ยบ้านที่อยู่เนี่ยจะโดนเขายึดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็หลานยายก็น่ะสิเอาที่จำนองเขาไว้นี่ข้าก็ได้ข่าวว่าจะหลุดจำนองแล้วมีปัญญาส่งเขาหากต้องมายึดไปเมื่อไหร่แล้วก็ข้าก็ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นแล้ววะไถ่คืนเท่าไหร่อ่ะลุง4,500ฉันที่กรุงเทพนะตอนนี้ฉันพอมีรายได้แล้วเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเนี่ยบุ๋มเอ้ยอย่าให้ยายไปเลยนี่ยายอยู่ที่นี่มาตั้ง20-30ปีแล้วนะยังไงยายก็ขอตายที่นี่สวดที่นี่ยายมันไปไหนแล้วลูกถึงแม้ว่าคุณแอนจะพอมีรายได้บ้างแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้ความฝันของคุณยายเป็นจริงได้แต่ก็นับว่าโชคเข้าข้างเพราะต่อมาก็เริ่มมีงานเข้ามามากขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแม่ช่วยเงินของหนูไปไถบ้านหลังนั้นให้หน่อยนะแม่หนูรู้ว่ายายอยากจะได้บ้านหลังนั้นคืนมากยายก็รักบ้านหลังนั้นมากตอนนี้หนูก็พอจะมีเงินแล้วยายจะตอบแทนบุญคุณยายที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่ามันจะตอบแทนได้ไม่หมดนะเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่หนูจะทำได้อยากจะให้ยายมีความสุขสักทียายลำบากเพราะหนูมากแล้วนะแม่นะจ้ะลูกแม่ขอให้ผลของความดีเนี่ยจงคุ้มครองลูกตลอดไปนะจ๊ะยายดีใจไหมที่ได้กลับมาอยู่บ้านหลังนี้อีกอ่ะบ้านที่เราเคยถูกไล่ออกไปข้างนอกไงโอ้จำได้ดีใจสิลูกทำไมจะไม่ดีใจเอ๊ะ
คยได้ว่าไอ้บ้านหลังนี้มันเคยเอาไปจำนองเขาไว้ไม่ใช่หรือลูกแล้วทำไมช่างเถอะยายยังไงก็ช่างเถอะนะถึงไงยายก็ได้กลับมาอยู่บ้านหลังนี้อีกแล้วไงดีใจไม่ใช่ยาย ดีใจสิลูกในชีวิตของยายอะนะไม่ดีใจเท่าก็เห็นลูกๆหลานๆนะมีความสุขแล้วยายนะมันก็แก่แล้วต่อไปก็อยู่ไม่นานยังไงยังไงก็ขอให้มาตายที่บ้านนี้แล้วกันหนูดีใจนะคะที่ยายมีความสุขอ่ะนะแม่เนาะนี่คือละครแห่งชีวิตคนที่ฉันต้องอดทนต่อสู้ทุกเวลาทุ่มเททั้งใจจะได้มาซึ่งความฝันเป็นรางวัลแห่งใจค่ะอายุของเธอก็เพียงเท่านี้นะคะ17ปีนะคะแต่สำหรับอายุ17ปีนั้นเธอก็ได้ทำหน้าที่อย่างใหญ่หลวงเลยเป็นหลานกตัญญูนะคะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้บ้านหลังนั้นกลับมาเป็นของคุณยายครั้งนึงนะคะตอนนี้บ้านเป็นชื่อของใครคะเป็นชื่อของแม่เพราะว่าแอนยังไม่บรรลุนิติภาวะขอให้คุณแม่ไปช่วยจัดการให้ในช่วงนั้นคุณยายได้ถ่ายทอดความรู้สึกไหมคะว่ารู้สึกยังไงที่ได้บ้านกลับมาเป็นคุณยายครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ดีค่ะเพราะว่าเขาอยู่มาตั้งนานแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็เขาอยากตายที่นี่แล้วก็เห็นตาตายที่นี่อะไรที่นี่แล้วเขาก็อยากตายที่นี่บ้างอะไรแบบนี้ค่ะไม่อยากห่างไปแล้วก็ถ้าบ้านหลังนี้ถูกยึดไปเนี่ยลุงเนี่ยคือเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันคือเนื้อที่ที่ไปจำนองเนี่ยลุงเขาอาศัยอยู่ด้วยก็ลุงก็ต้องโดนไปด้วยเขาก็ห่วงลุงด้วยครับแล้วนี่ชีวิตตอนที่ลงไปอยู่ใต้ถุนกับยายสองคนตอนนั้นชีวิตใต้ถุนมันเป็นยังไงบ้างน้องแอนจริงๆแล้วที่ย้ายออกมาลำบากกว่าในละครอีกเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้ไผ่มันเป็นทางมะพร้าวละครไม่ลำบากจริงๆลำบากกว่านี้ลำบากกว่านี้มันเป็นแบบว่าไปตัดทางมะพร้าวมาเพราะว่าตอนนั้นไม่มีเงินด้วยเพราะไม้ไผ่นี่มัดนึงก็เป็นร้อยหรือเป็นกี่สิบบาทมันเกือบร้อยค่ะแต่ในช่วงนั้นที่เรากำลังยากลำบากนี่ทราบไหมคะว่าคุณแม่ก็รักแล้วก็เป็นห่วงแอนทราบค่ะแต่ว่าไม่อยากไปเบียดเบียนเขาไม่อยากรบกวนคุณแม่ค่ะถ้าเผื่อสมมติว่าจะให้พูดถึงคุณแม่ในช่วงนี้เนี่ยในความรู้สึกของน้องแอนมีอะไรที่จะถ่ายทอดในความรู้สึกบางทีแม่ก็คิดว่าแอนไม่ค่อยไปอ้อนไปอะไรเขาไม่ค่อยไปกอดไปอะไรเขาเขาคิดว่าแบบไม่รักเขาแล้วเขาแอนเคยบอกเขาว่าเขาไม่รักแอนหรอกอะไรเนี่ยก็แกล้งพูดเล่นๆอะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้ว่าเสียใจเสียใจบอกว่ารู้ว่าเนี่ยเป็นลูกห่างแม่อาจจะรักผมไม่เท่ากับพี่ชายน้องชายหรอกเขาบอกเขาก็รักเท่ากันหมดเขามีลูกสาวคนเดียวก็อยากบอกเขาว่าก็คือรักเขาค่ะแล้วอยากฟังคุณแม่พูดกับน้องแอนว่ายังไงก็อยากบอกว่าเขารักเราห่วงเราอยากให้เขาถามว่าวันนี้ไปไหนมาบ้างทำอะไรเหนื่อยไหมอยากให้เขาถามแค่นี้เหนื่อยค่ะค่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าคุณแม่จะถามไหมขอเรียนเชิญคุณศรีจิตทองประสมค่ะแม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ต้องถามลูกสาวให้ชื่นใจแล้ววันนี้เป็นไงมั่งลูกครับและนี่ก็คือคุณแม่ของน้องแอนทองประสบนะครับคุณแม่ศรีจิตทองประสบเมื่อกี้ลูกสาวนะฮะได้พูดถึงว่าความรู้สึกก็คืออยากให้คุณแม่ได้มีโอกาสได้ถามบ้างก็ตอนเล็กๆเขายังไม่ค่อยเข้าใจอะไรค่ะคิดว่าแม่ทอดทิ้งเขาครับแต่ตอนนี้น้องแอนก็ทราบแล้วว่าคุณแม่ลำบากต้องทำงานนะคะความภูมิใจที่คุณแม่มีต่อน้องแอนในขณะนี้นะฮะรู้สึกยังไงฮะกับลูกสาวคนนี้นะฮะก็เขาทำดีก็ได้ดีแล้วก็อีกอย่างเขาลำบากมากๆตั้งแต่เล็กก็สมควรทำได้ในช่วงที่น้องแอนต้องลำบากไปเก็บมะลิไปอะไรแม่ทราบหรือคะช่วงแรกๆนะมันก็ทราบเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าลำบากถึงขนาดนี้เมื่อกี้นี่ดูที่ออกรายการอยู่ข้างในโอ้ยลูกเราลำบากถึงขนาดนี้ก็เพิ่งจะทราบละเอียดตอนนี้ค่ะน้องแอนไม่เคยคุยกับคุณแม่ฟังสงสารครับและความรู้สึกของคุณแม่ล่ะฮะตอนที่จะต้องคือเหมือนกับห่างลูกอ่ะนะฮะแล้วเราก็ต้องเอาเงินหรือว่าเอาสตางค์เนี่ยไปให้ลูกเราเห็นว่าถ้าไปอยู่กับแม่เนี่ยลูกจะได้100ความรู้สึกของความเป็นแม่ที่ต้องใช้เงินไปคุยกับลูกนะฮะให้มันอยู่ด้วยรู้สึกคือแม่รู้สึกยังไงน้อยใจค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่กับยายแต่ลูกเราคงไม่เข้าใจอ่ะคือว่าตอนช่วงนั้นลูกก็คงเห็นแก่เงินหน่อยอ่ะคือทำงานไม่ค่อยได้เงินเยอะพอเห็นร้อยนึงก็มีเงินให้ยายก็จะไปพออยู่ไปนานๆก็ติดแม่รักค่ะแต่ว่าไม่ค่อยสนิทมีอะไรไม่ค่อยกล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้พอโตแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจริงจริงรู้สึกยังไงกับคุณแม่ทุกวันก็รักเขาแล้วก็ห่วงเขาอะไรเงี้ยบางทีแบบว่าต้องคอยถามว่ากินข้าวหรือยังมีเงินใช้ไหมอะไรเงี้ยจะคอยถามเขาตลอดห่วงคุณแม่ทองเยอะแล้วตอนนี้ยืมเขามาใส่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเองเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องถามนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้น้องแอนทองประสมเติบโตนะครับเป็นคนขึ้นมาได้อย่างเต็มภาคภูมิก็คือยายตอนนี้คุณยายเป็นยังไงบ้างก็เดินไม่ค่อยเดินไม่ได้แล้วนะยายก็เป็นคล้ายๆอัมพาตแล้วค่ะน่าเสียดายว่าคุณยายไม่สบายนะคะถ้าคุณยายสบายดีเราคงจะได้เรียนเชิญคุณยายมาร่วมรายการกับเรานะคะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีภาพของคุณยายนะคะมาให้ดูคุณยายที่อยู่ในหัวใจของหลานเสมอค่ะมาที่นี่บ้างไหมมาล่ะมาเมื่อไหร่คะยายมาเร็วๆเนี่ยมาบ่อยไหมคะมาบ่อยบุ๋มเล่นหนังคุณยายได้ดูบ้างหรือเปล่าคะดูป่าดูชาเลป่าชาเลดูหนกแม่ดูยายชอบไหมคะยายชอบไหมคะชอบบุ๋มเล่นไหมเล่นชอบไหมยายเคยไปดูบุ๋มถ่ายหนังป่ะคะเราสนุกไหมยายถ่ายบอยถ่ายอะไรไม่รู้ถ่ายได้ไหมไม่รู้ถ่ายอะไรก็ไม่รู้แล้วแม่รักบุ๋มไหมรักขนาดไหนยายรักมากไหมมากอ๋อรักมากย่าย่าอวยพรให้ผมหน่อยเต้ขอให้มีความสุขขอแบกความสุขมีความสุขถ่ายแบบทุกวันถ่ายทุกวันให้ได้งานเยอะๆได้งานเยอะเป็นคนดีนะเป็นคนดีของยายเจอดีของยายยายอยากพูดอย่างอื่นไหมคะไม่ว่าจะพูดละไม่ชอบพูดก็คุณยายไม่สบายนะคะแต่ถ้าเผื่อจะนึกถึงหลานคนนี้แล้วก็อยู่ในหัวใจเสมอนะคะดูคุณยายแล้วชื่นใจนะคะชื่นใจตอนนี้พูดเก่งกว่าแต่ก่อนตอนไปนี่พูดไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยหรือว่าค่ะนี่ค่ะก็น่าชื่นใจนะคะมาดูแล้วเราติดตามผลงานของเธอนะคะในจอโทรทัศน์เราเห็นเธอยิ้มหัวเราะสดชื่นแจ่มใสแต่เบื้องหลังในชื่อของเธอนั้นก็มีเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายและสำหรับวันนี้นะครับเราต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่ศรีจิตทองประสมขอบพระคุณมากครับมีน้องๆอีกหลายแต่หลายคนที่อาจจะกำลังลำบากแล้วก็ท้อแท้หรืออาจจะมีปัญหาในชีวิตอย่างที่น้องแองเคยประสบมาคิดว่าจะให้กำลังใจกับน้องๆที่ดูรายการทางบ้านยังไงดีคะก็ถ้าเป็นแอนนะคะแอนก็ถ้าจะคิดแบบแอนก็คือคิดถึงว่าคนที่เขาลำบากกว่าเราก็ยังมีอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็นึกถึงคนที่หมายว่านึกถึงคนที่เรารักแล้วเราทำเพื่อใครเสมอถ้าเราทำเพื่อยายทำเพื่อแม่ก็นึกถึงเขาให้มากๆจะได้มีกำลังใจแล้วถ้าเป็นเรื่องการเรียนก็อยากฝากบอกไว้นิดนึงเพราะว่าถ้ามีโอกาสเรียนแล้วก็ขอให้เรียนเยอะๆนะคะสำหรับคนที่มีโอกาสเพราะว่าอย่างแอนเองแอนไม่มีโอกาสแอนก็รู้รสชาติว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ขอให้ตั้งใจเรียนเยอะๆแล้วนี่คงจะเป็นข้อคิดที่ดีนะคะของน้องแอนทองประสมหลานสาวคนดีของคุณยายแล้วก็ลูกสาวคนดีของคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นน้องน้อยคนดีในวงการของเราด้วยตอนนี้ช่วงนี้เชิญทางด้านโน้นค่ะคุณดีรกรออยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมครับอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการก่อนที่รายการของเราจะลาจากท่านผู้ชมไปในคืนวันนี้นะครับคือวันนี้นั้นเราได้มีโอกาสได้รับรู้ในความรู้สึกร่วมกันอย่างหนึ่งว่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงวันนี้เด็กหญิงตัวน้อยนะครับกลายมาเป็นนางสาวเพิ่งเริ่มต้นเป็นเยาวชนตัวน้อยๆที่เป็นตัวอย่างที่ดีของคนในสังคมของบ้านเราว่าการต่อสู้ชีวิตนั้นถ้าหากว่ามีจุดยืนที่แน่ชัดอดทนต่อสู้และมีกำลังใจชีวิตย่อมมีสิทธิ์สำเร็จได้ปรบมือให้แก่น้องแอนทองประสมครับ